แต่เมื่อเอิญเรื่องสภาที่สภาที่เรียบร้อยไม่ใช่สภาการเมืองอย่างผมก็เชิญมาผมเรื่องเวรกรรมนะครับอยู่ในช่วงของการขัดแย้งการเมืองความจริงไม่ดีมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยถ้าเราต้องที่ขึ้นมาแล้วครับทำไมฮะในแค่มาตรา5เนี่ยใช้เวลา5ชั่วโมงกว่าจริงมาตรา6มาตรา6ก็บอกถึงว่าถ้าเป็นสวแล้วถ้าพ้นจาก2ปีถึงเป็นรัฐมนตรีได้คิดแค่นี้นะครับท่านอภิปรายหรือเชื่อไหมครับท่านพูดเลิกเลิกหมดมันพุ่งนั่นแหละขึ้นมาเอาแป้งป้าเลยผมนั่งเนี่ยเมื่อป้ามาด่าชี้หน้าด่าเนี่ยมีไหมครับตะวันหนึ่งท่านก็มีชี้หน้าด่าท่านสุรชัยเนี่ยประธานเนี่ยโอ้ด่าไอ้เลวเลยด่าได้ไงฮะเราอาชีพเดียวกันเพราะอาชีพเหมือนกันกฎหมาย